เนาะโอ้โหติดตามให้กันครับผมก็นักดูผมขออภัยแทนถ้าผมอยู่ในอำเภอเนี่ยผมรู้เนี่ยผมเห็นเนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคิดถึงพ่อถึงแม่เราผมอยู่ไม่ได้เลยในวันนี้นะถึงแต่ตื่นเช้ามาประชุมก็รีบมาบอกว่าผู้ใหญ่มาใครแจ้งข่าวผมดูจากข่าวก็ภรรยาโทรมาบอกวันแรกเลยครับโทรมาบอกก็โทรมาบอกเอ้าเป็นอย่างนี้ได้ไงคือผมในลูกชาวบ้านนะเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยากเป็นในอยู่เพชรบูรณ์ครับเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยคืออยากเป็นในอำเภอเพราะว่านี่แหละเจ้าหน้าที่อำเภอผมไปทำบัตรประชาชน 3-4 ครั้งนะผมไปอยู่ที่อำเภอไหนก็พยายามจะปรับปรุงห้องทะเบียนให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างเป็นหน้าไปตามอำเภอแต่เมืองปทุมเนี่ยนี่ก็เพิ่งย้ายมาได้ประมาณ5เดือนแต่ในอำเภอระวังอย่างนี้ป้าเกิดก่อนป้าจะเตือนในฐานะที่เป็นแม่ระวังลูกปืนครับทำไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนดีอ่ะลูกปืนมันจะสวนทางกับคนดีแต่ไอ้คนชั่วน่ะไม่ค่อยโดนลูกปืนครับไม่เป็นไรครับก็ถึงบอกว่าคนเลวมีแต่ปืนคนดีมีแต่มือสู้กันไม่ไหวก็เลยต้องตายมันต้องสู้ป้าเพื่อคือเราต้องต่อสู้เพื่อที่จะให้ระบบมันดีขึ้นที่เขามาอยู่ก่อนเราเพราะนี่บางทีเขาทำมา20-30 ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมานานแล้วก็เมื่อก่อนก็รู้เขาโมโหเมื่อก่อนก็ที่เนี่ยไอ้การบริการมันก็มีปัญหาเนี่ยเรื่องคิวเรื่องอะไรเนี่ยพยายามปรับปรุงแก้ไขนะบัตรระบบมันเสียมันอะไรบ้างผมก็พยายามปรับให้มันดีขึ้นนะเรื่องคุณภาพแล้วก็จนที่เนี่ยก็กำชับมันตลอดนะว่าอย่าให้มันมีเคสลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเออเราก็บอกตลอดทำงานที่บ้านเราก็กำชับตลอดทำไมก็ปฏิบัติขาไม่ก็ดีที่ขนาดไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยป่วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าอย่างเงี้ยจริงๆมันมาเขาไม่ให้ไปนะครับถามมียังอยู่ได้หลายชั่วโมงมันก็ยังรู้ตัวเออเขาจะไปใช่ไหมพ่อผมชมลูกจะบ้านเนี่ยแม่ผมเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยผมเนี่ยพ่อแม่ผมอย่างเงี้ยลูกชาวบ้านพี่น้องสาวนี่ส่งรูปให้ดูเนี่ยแม่เนี่ยแม่ก็70เนี่ยเหมือนรุ่นเดียวกันเนี่ยไอ้คุณแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่ผมนี่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่หลายรอบน้องสาวส่งมาเอามาแม่ยังไม่ให้เกิดกินนั่งผมขอครับทั้งประเทศอะไรเนี่ยทางท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเอาคนป่วยเข้าไปในครับครับไม่ว่าจะเกิดทรัพย์สมบัตินาหมื่นไร่แสนไร่ขอพักให้หยุดอยู่กับที่จะทำอะไรให้มาหาแม่ผมป่วยผมไม่ดำเหมือนแม่เลยหน้าเหมือนแม่คุณหน้าเหมือนลูกชายนั่นน่ะถาวรน่ะร้อยปีอ่ะนี่เป็นผู้พันแล้วเสียใจผมขอโทษแทนนะขออภัยนะขอโมสิกรรมแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี้ยจะไม่มีที่ผ่านมาผมก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเรื่องโรงการให้บริการแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วก็จะไม่ให้มีแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นทางหอนเหมือนทั้งประเทศอะผมดูแล้วต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอยากให้แค่คุณพ่อเลยใช่ไหมครับผมครับผมเนี่ยอยากเป็นนายอำเภอเนี่ยนะความตั้งใจมากเลยผมไปทำบัตรประชาชนครั้งแรกผมไปทำ4ครั้งไปถึงอำเภอเขาบอกขาดนี่เดินไปนะผมเดินไปตั้ง7-8กิโลบ้านก็ยากเลยนะครับแล้วกว่าจะได้บัตร4ครั้งก็เลยอยากเป็นนายอำเภอตั้งใจเลยนะห้องทะเบียนทุกห้องเนี่ยทุกที่ที่ผมเป็นนายอำเภอเนี่ยผมก็อยากจะให้ชาวบ้านมาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยอำเภอเมืองปทุมธานีก็ปรับปรุงไปหลายอย่างพอสมควรแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่มันก็ยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยถ้ารู้เนี่ยยิงผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะครับในที่ประชุมประจำเดือนก็แจ้งตลอดว่าให้ไปดูแลประชาชนถ้ามีเคสแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.เทศบาลเนี่ยมาบอกเลยแล้วก็เราจะได้มาให้หาถึงที่เลยนะครับผู้ใหญ่นี่นิสัยดีอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ผมว่าชาวบ้านเข้าใจไม่มีรอนั่นแหละนั่นแหละใช่ถูกแต่เนี่ยมันไม่บอกมันไม่อธิบายประเด็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยทำให้การสื่อสารการเนี่ยเราให้มาทำอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแต่อำเภอนะครับเสียหายจังหวัดเสียหายทั้งประเทศเสียหายทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบราชการเนี่ยคุณภาพการให้บริการประชาชนส่วนนายกเขาบอกส่วนนายกเขาพูดยังไงรู้เปล่าเขาบอกว่าทำแล้วกำลังทำอยู่และกำลังทำต่อไปฉันก็ไม่รู้เคสสุดท้ายแล้วเป็นเคสตัวอย่างที่มันรู้จบได้แล้วนะคะไม่ต้องการจะไปให้เอาออกหรือว่าจะต้องมางัดกันเรื่องไม่ใช่ค่ะถ้าอยากจะดูหลักฐานให้ที่ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดอย่างที่หนูบอกเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันอันนี้แค่นั้นจบผมเชื่อใช่ค่ะที่ต้องฝากประชาชนถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มาเลยถูก
นี่รีบมาเลยผมจะฟังจากทางนี้ก่อนแล้วที่สำคัญถ้าทางพี่ไม่แนะนำแบบนั้นหนูจะแบกคุณพ่อไปไหมคะไปเจ้าหน้าที่นะใช่ค่ะถ้าอำเภอไม่แนะนำแบบนั้นเราจะไม่แนะนำไม่ถูกไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเอาคุณภาพเอาชีวิตเพราะว่าคุณพ่อหนูกับคุณแม่ดูแลมาอย่างดีถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้ว่าหนูกับคุณแม่ดูแลคุณพ่ออย่างดีนะคะจริงๆอย่างที่ว่าแม่นี่ไม่เคยให้ห่างเลยค่ะสักวินาทีเดียวพยาบาลยังจ้างมาดูแลที่บ้านครับผมการไปรับยาหนูต้องไปรับกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้คือเราไม่ได้ไปทำบัตรเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ดินไม่มีแสดงว่าเนี่ยทรัพย์สมบัติอะไรคุณแม่จัดการเรียบร้อยแล้วก็ฉันตัดออกอย่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันได้ครับคุณพ่อเบิกสายตรงได้อย่างที่บอกเพราะพ่อต้องรักษาลูกเป็นนายทหารใช่ค่ะพี่ชายเป็นทหารเขาจะต้องเบิกทราบใช่ไหมคะว่าทางโรงพยาบาลก็ยังบอกเราไม่ต้องเอาคนป่วยไปรับยาได้ตามแล้วด้วยมาตรการแบบนี้ค่ะมาตรการที่เอาคนป่วยไปได้ยังไงคะผ่านแม่เนี่ยเข็นขึ้นไปเนี่ยมันทุรักทุเลมากพี่นักข่าวไปดูที่อำเภอหรือยังคะว่ามันทุรักทุเลแค่ไหนเข็นคุณพ่อไปด้วยรถเตียงเราไม่งงตรงที่ว่าจะถ่ายรูปกันยังไงดีที่น้องกู้ภัยอะใช้เตียงอันนั้นแล้วพับขึ้นให้คุณพ่อนั่งแต่ไม่ลืมตาหนูถามคำหนึ่งว่าต้องการอะไรใช้รถไม่ได้มีพูดถึงเรื่องไปทำที่ดินไม่ได้อะไรไม่มีค่ะไม่มีอย่างที่พี่บอกลองให้เอากล้องวงจรปิดมาเขาชี้แจงไม่ถูกต้องหลายเจ้าหน้าที่แล้วเขาผมก็รีบมาจากสารกลางเนี่ยคือคนป่วยเนี่ยนะครับเขาผมก็ถามผู้ใหญ่บ้านนี่แหละแล้วก็รีบขอฟังจากคนนี้ดีกว่าพี่ผู้ใหญ่เห็นคุณพ่อไหมซึ่งผมดูแล้วเนี่ยสภาพคุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะไปทำวินัยกรรมหรือว่าจะไปกรมที่ดินได้ไหมมากกว่าผมพี่กี้ก็บอกคุณดูง่ายๆแค่นี้ก็ว่าคุณผิดแล้วก็ต้องสารภาพแล้วนะว่ามันผิดนะฮะแล้วผมก็จะลงโทษตามขั้นตอนของระเบียบราชการว่าแต่เคสเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับระบบราชการประเทศของเราเนี่ยนะว่ามันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมเป็นนายอำเภอผมไม่สบายใจนะครับแล้วมันเกิดขึ้นกับอำเภอผมเนี่ยผู้ชาผมเชื่อเหมือนกันว่าวันนั้นที่อยู่จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้หรอกผมมั่นใจผมลูกชาวบ้านนะแม่ผมพ่อผมเนี่ยมันใครก็เห็นไฟอย่างนี้มันก็โอ้โหมันทำไมเราไม่ไปทำให้เขาถึงที่มันยุคนี้ยุคไหนบัตรประชาชนที่เป็นไทยไอดีเดี๋ยวนี้เขาดูจากระบบดูอะไรจริงบัตรไปเดินถูกต้องถูกต้องฮะไม่ได้มีการแนะนำเลยนะว่ามันมีระบบขั้นตอนในการขอให้เข้าไปทำที่บ้านถ้าถามว่าถ้าเขาแนะนำแบบนี้พี่กับคุณแม่จะแบกคุณพ่อไปไหมคะถูกไหมมันไม่มีเหตุผลอะไรค่ะที่พี่ไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องเพราะมันเรียกร้องคืนไม่ได้แล้วคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วค่ะพี่แล้วพี่กับคุณแม่ก็ไม่ได้มาเรียกร้องเงินหรือความช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นแต่พี่อยากให้กรณีนี้เป็นเคสสุดท้ายและเป็นเคสตัวอย่างเท่านั้นค่ะแค่นั้นเองค่ะครับอันนี้ผมอำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยผมรับค่ะผมรับในคุณป้านะเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงแก้ไขนะแล้วในอำเภอจะแก้ไขอีกจุดได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกทำบัตรประชาชนเนี่ยอายุมันจะตันเมื่อไหร่อายุมันจะหมดเมื่อไหร่ที่ฉันเจ็ดสิบจะต้องขอสังขารแล้วอายุอีก80ฉันจะต้องขอสังขารแต่งเพลิงอย่างเงี้ยมันควรจะสมควรระบุได้แล้วว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันจะมีตลอดชีพถูกต้องแต่งเพลิงต้องมีตลอดชีพพอแล้วไม่ต้องทำแล้วใช่ใช่ฮะเพราะทรัพย์สมบัตินี่มันครับครับเดี๋ยวจะรับไปจัดการทำงวดสมมติว่าฉันทำงวดนี้ใช่ไหมและให้หยุดแล้วไม่ต้องไปเดี๋ยวถ้าเกิดฉันไปไม่ไหวเงี้ยเอาฉันไปฉันเพลินมีปัญหาตายก่อนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรบัตรเนี่ยอย่างสามีทุกวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตายแล้วแต่แนมเพลินก็ยังบังคับอยู่นั่นทำไม่ใช่แนมเพลินไม่ใช่แนมเพลินก็นี่นะแนมเพลินเซ็นมาไม่ใช่เหรอเจ้าหน้าที่เขาหรอกมาแนมเพลินเซ็นไม่ใช่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 แนมเพลินคือเคสแบบเนี้ยนะครับมันอำเภอเนี่ยนะครับกับจังหวัดกับกรมการปกครองกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งทำเรื่องพวกนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปบริการประชาชนที่นะครับเวลาชาวบ้านเนี่ยคือเนี้ยเรื่องนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านกำนันที่บ้านผ่านเทศบาลอบต.ว่าให้ไปสำรวจหรือชาวบ้านเนี่ยหรือเป็นญาติก็ได้ถ้าไปเนี่ยก็ไปสอบถามก็ต้องให้คำแนะนำว่าถ้าป่วยเนี่ยถ้าป่วยลักษณะอย่างเงี้ยนะคือสุขภาพไม่ดีอะไรติดเตียงเงี้ยนะให้ไปยื่นคำร้องนะฮะยื่นคำร้องที่อำเภอในไหนแล้วอำเภอเนี่ยก็จะส่งไปที่ศูนย์ทะเบียนภาคและจะนัดหมายมาทำให้ถึงที่ซึ่งอาจจะใช้เวลา1สัปดาห์2สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น่าเกินเดือนอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันต้องเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่ชัดเจนตรงเนี้ยทีนี้เนี่ยผมเชื่อตรงนี้อ่ะนะเคสนี้ทำไมเจ้าหน้าที่เขาถึงไม่แจ้งกับทางคืออย่างเงี้ยผมเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่อยู่ในพื้นที่นะแต่ว่ามันเป็นความบกพร่องนะผมว่าเจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
อย่างเงี้ยฮะที่จริงเนี่ยมันต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่าต้องอธิบายให้เข้าใจเขาจะได้ปฏิบัติได้ถูกลงนึกเป็นพ่อเป็นแม่เรานะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะฮะติดเตียงอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยต้องมันยุ่งยากมากเลยนะที่เราจะต้องไปติดต่อคนนั้นคนนี้อะไรมาแล้วต้องเอารถเอาอะไรไปเงี้ยแล้วมันถูกต้องหรือมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรับผิดชอบต้องมีความผิดต้องมีการลงโทษส่วนนี้ประชาชนหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามันมีการมีครับมีมันจะมีเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นคำร้องแต่ญาติเนี่ยถ้าบางทีญาติเนี่ยจะไปติดต่อก่อนบางทีผู้ใหญ่บ้านก็ไปขอคำแนะนำจากกำนันที่บ้านจากเทศบาลอบต.หรือญาติเนี่ยจะไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องแนะนำว่าถ้าป่วยเนี่ยเดินได้ไหมเนี่ยถ้าเดินได้พอไปมาได้เนี่ยอันนี้ก็โอเคอาจจะมาได้แต่ว่าถ้าเดินอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเจ้าที่ต้องให้เขากรอกคำร้องไว้แล้วก็เราอำเภอเนี่ยต้องมาทำให้เองสำนักพิธีต้องมาทำเองครับมันจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบในช่องทางไหนบ้างไหมท่านคือเข้าใจแหละว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการประชาสัมพันธ์คืออย่างเงี้ยนะมันมีการประชาสัมพันธ์ตลอดนั่นแหละครับทางกำนันที่บ้านก็ดีทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือที่อำเภอก็ดีนะครับก็ประชาสัมพันธ์ตลอดทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่อธิบายเรื่องนี้นะมันจะมีแบบฟอร์มในการกรอกคำร้องอยู่ว่ามีความประสงค์จะให้ทางสำนักทะเบียนเนี่ยมาทำบัตรประชาชนหรือทำเอกสารราชการให้ถึงพื้นที่เนื่องจากว่าผู้ที่จะต้องทำบัตรเนี่ยรับบริการเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปติดต่อได้สะดวกมันมีเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับนะฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแจ้งกันชัดเจนผมอยู่มาหลายอำเภอแล้วหลายอำเภอผมก็ไปทำให้ถึงที่นะครับเคยทำมาแล้วทำมาหลายที่แล้วนะครับที่นี่ครับที่ดึงไปติดต่อที่ดินเนี่ยที่นี่ผมก็ไม่เชื่อไงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมผมอยากจะมาฟังจากคุณป้ากับน้องที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะฮะอันนี้ก็สรุปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ผมเองมีความผิดแล้วก็ถูกต้องในเรื่องนี้นะฮะผมก็รับแล้วที่จะไปจัดการแก้ไขเรื่องนี้ให้จะต้องถามนะครับแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วให้แม่นะครับในอำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็หน้าที่ทำอะไรผมคิดว่าทั้งในประเทศแหละมันไม่ต้องไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมันเสียหายนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวก็ต้องรายงานผู้บัญชาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความบกพร่องของเจ้าที่ในการอธิบายในการสื่อสารกับประชาชนอย่างน้อยเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นกับชีวิตของครอบครัวเขานึกถึงพ่อนึกถึงแม่เราเนี่ยใครสูญเสียอย่างเนี้ยนะครับผมก็พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็มันเป็นความเสียอกเสียใจแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ปกป้องทีนี้ผมก็จะต้องไปดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่ของผมนะครับผมต้องขออภัยนะครับพี่น้องนะประชาชนครอบครัวนะครับที่มันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าผมอยู่ในอำเภอวันนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีก็เป็นข้อปกป้องในเรื่องการให้บริการประชาชนแบบนี้มาระยะเวลาต่อเนื่องมานานผมก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบัตรคิวไปตอนเช้าเนี่ยบัตรคิว4โมงปกติแล้วเต็มพอบ่ายโมงเต็มผมก็บอกเอ้ยเข้ามาจากต่างจังหวัดเข้าลางานลาอะไรมาเนี่ยคุณรักให้หมดทุกรายจน4โมงครึ่งเวลาราชการนี่ผมทำประกาศเนี่ยนะครับตั้งแต่ให้บริการตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนะ5โมงเย็นนะถามผู้ใหญ่บ้านถามนั้นนะครับมันก็พยายามผมคิดว่ามันก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะฮะผมต้องขอภัยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังสภาพจิตใจของคุณแม่ยังไม่คงที่นะคะญาติไม่ได้ค่ะขอภัยเห็นหน้าในอำเภอวันนี้ก็ดีใจมากนะคิดว่าชาติตายก่อนจะไม่ได้เจอแล้วโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วอย่างนี้ท่านอำเภอนอกจากว่าจะมีการสอบสวนแล้วต้องให้เขาทำเรื่องรายงานอะไรรายงานฮะเดี๋ยวต้องชี้แจงผมต้องลงโทษเรื่องนี้นะแล้วผมก็จะรายงานไปกรมแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดแล้วไม่ได้ฟ้องอะไรแล้วให้พี่อำเภอครับจัดการตามกระบวนการของพี่ไปแล้วขอให้ใช้คุณพ่อค่ะเป็นเคสตัวอย่างและเคสสุดท้ายแล้วแค่นั้นค่ะแล้วต่อไปนี้หนูจะไม่ออกสื่อแล้วก็จะไม่ชี้แจงอะไรแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของพี่นันเพลไปแล้วกันนะคะใช่เป็นอุทาหรณ์ไปเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเคสสุดท้ายแล้วและแสดงว่าวันนี้ก็คือพอใจกับที่ท่านนันเพลได้มาให้คำชี้แจงอะไรกันใช่หนูไม่ได้ต้องการเรียกร้องเพราะคุณพ่อเสียชีวิตแล้วมันไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาได้แล้วค่ะแต่อยากให้เป็นเรื่องเตือนใจและเคสสุดท้ายแค่นั้นนะคะว่าขอเลยค่ะอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะมันเป็นการสูญเสียที่อย่างคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่คุณแม่ครับครับเข้าใจครับไม่เป็นไรครับคุณแม่รักคุณพ่อแม่เพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาต้องดูแลคุณแม่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมัน
ผมเข้าใจมันสุขภาพจิตมันยังไม่ได้นี่นี่ถามว่าหนูฟื้นเร็วไหมก็ถือว่าฟื้นเร็วเลยค่ะนี่เดือนเดียวนะคะคุณพ่อจากไปวันที่8 7ทำบัตร8ไปนี่สิ้นเดือนสุขภาพจิตกับตัวคุณแม่นี่ยังทำอะไรไม่ได้นะคะนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วอันนี้คือต้องดูแลคุณแม่ตลอดใช่ใช่ค่ะก็มีทำงานบ้างทำงานพวกพิธีกรอะไรเงี้ยคือจะมีเวลาเลือกนิดนึงหนูเมื่อก่อนเคยทำงานกสิกรทำงานแบงก์ต้องออกมาดูแลพ่อเพราะพ่อล้มป่วยนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องที่ต้องออกมาดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยมาเกิดเคสแบบเนี้ยคุ้มไหมกับที่หนูเนี่ยกับคุณแม่ที่ต้องอยู่กับสองคนเนี่ยมันไม่ได้ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะรับเรื่องไปดำเนินการแล้วก็ดำเนินการจะลูกแก้วโทรไปบอกที่สรยุทธ์ด้วยว่าขอบพระคุณมากแม่อันนี้เป็นบัตรประชาชนที่ทำใหม่ค่ะทำใหม่จริงๆเลยเมื่อวันที่7ครับมิถุนาครับก็คนบ้านนอกอย่างเงี้ยแต่มีสมบัติครับคือวันแรกค่ะวันที่7มิถุนาพาคุณแม่ไปทำบัตรประชาชนก่อนเพราะบัตรคุณแม่ใกล้จะหมดอายุกรกฎาคมแล้วนะคะพอคุณแม่เสร็จปุ๊บเราก็ได้ถามถึงคุณพ่อเลยว่าในกรณีของพ่อเนี่ยคุณพ่อเตียงจะต้องทำยังไงบ้างต้องแบกคุณพ่อมาไหมเพราะคุณพ่อช่วยเหลือเองไม่ได้เลยนะคะทางเจ้าที่ที่บอกต้องแบกมาอย่างนั้นคือต้องเอามาทุกเคสทุกกรณีแต่คุณพ่อติดเตียงนะหนูก็ย้ำอย่างคุณพ่อติดเตียงนะช่วยเหลือเองไม่ได้นะมันทุรักทุเลมากนะคะพี่ก็ต้องแบกมาค่ะเพราะว่าบัตรคนพิการอะถ้าหมดอายุอะที่สารกลางปทุมเขาก็มากันทุกเคสไม่ว่าจะติดเตียงรถเข็นใส่สายเครื่องช่วยหายใจก็ต้องมาค่ะหนูบอกพี่คะคุณพ่อมาไม่ได้จริงๆเขาบอกต้องมาหนูก็เลยติดต่อรถกู้ค่ะน้องร่วมก็คือพาคุณพ่อไปรถกู้ภัยพาร่วมไปแล้วก็บัตรคุณพ่อหมดอายุไหมได้นานยังมีสามเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่มีสามที่ทำเนี่ยก็คือ50คุณแม่ได้ในเรื่องราชการแม่อย่าถามมายุ่งแม่แม่ผมไม่มีเรื่องแม่ผม71เอาไปใช้ค่ะครับมันจะต้องเสียบข้อมูลค่ะเพราะ17ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงเรื่องอื่นครับเน้นเอาประเด็นหลักแค่นั้นค่ะไม่มีการพูดถึงเกี่ยวเรื่องอื่นเลยไม่มีหรอกที่พูดแล้วพอหลังจากคุณพ่อไปทำบัตรประชาชนแล้วเห็นบอกว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตเลยอ๋อกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเสียชีวิตเลยแค่วันเดียวแค่วันเดียวไม่ถึงวันด้วยไม่ถึงวันกลับมาวันที่7ใช่ไหมพอตก8ประมาณตี4ตี3ตี4ก็เสียชีวิตแล้วตี3ก็3ฮึดไปทำบัตรประชาชนวันที่8ใช่ไหมฮะวันที่7วันที่ออกเดียวคุณแม่อ๋อไปวันเดียวคุณแม่ใช่วันที่8ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วได้ครับได้ครับให้พี่นายเพิ่งเข้าแจ้งโอเคครับได้ครับ